คือเทพปัตตภีจริงๆด้วยคุณยังโกรธผมอยู่เหรอน้ำตาลผมขอโทษคุณแล้วนะที่ผมไม่ได้บอกแต่ผมจำเป็นที่ต้องฉันไม่ได้โกรธฉันก็แค่สงสัยว่าทนายไม่อยากให้ใครรู้ตัวจริงของนายแล้วนายจะไปเจอกับพ่อฉันทำไมก็เพราะว่าผมอยากรู้ว่าผมมีพลังนี้ได้ยังไงแล้วผมว่าพ่อคุณน่าจะตอบคำถามผมได้แล้วพ่อฉันเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าอาณาจักรมาลายันอะไรสักอย่างแต่ผมยังไม่เข้าใจสุดท้ายพ่อก็พิสูจน์ได้ว่าตำนานอาณาจักรมารยันมันมีอยู่จริงและนายก็คือเทพปัตตภีในตำนานคืนนั้นก่อนที่เราจะพาพ่อคุณไปที่โรงพยาบาลพ่อคุณพูดบางอย่างกับผมแปลกๆคุณคือเทพปัตตภีสิ่งชั่วร้ายกำลังจะเกิดขึ้นไปตามมาอีก3เทพมีแค่พวกคุณที่จะหยุดยั้งสิ่งชั่วร้ายได้พ่อคุณบอกว่ากำลังจะมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นให้ผมตามหาอีก3เทพสิ่งชั่วร้ายงั้นเหรอมันต้องเกี่ยวกับการที่พ่อฉันตายแน่ๆฉันมีอะไรให้นายดูคลิปนี้เป็นคลิปที่พ่อฉันบันทึกไว้คืนที่พ่อฉันตายมันมีบางอย่างประหลาดเกิดขึ้นลำแสงนี่มันคืออะไรฉันก็ไม่แน่ใจถ้าพ่อฉันบอกว่ากำลังจะมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับลำแสงนี้ก็ได้ฉันรู้แล้วรู้แล้วคุณนี่คุณหาอะไรเนี่ยบอกผมดิผมจะได้ช่วยหาไงสมุดบันทึกของพ่อฉันพ่อฉันบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับอาณาจักรมารยันไว้เราอาจจะได้คำตอบอะไรมากขึ้นสมุดบันทึกของพ่อฉันหายไปอ่ะหรือว่าพ่อคุณเก็บเอาไว้ที่อื่นไม่น่านะของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรมารยันพ่อฉันเก็บไว้ที่ห้องทำงานเท่านั้นหรือว่าคนร้ายที่ฆ่าพ่อคุณมันจะเอาสมุดบันทึกไปฉันไม่เข้าใจว่ามันต้องการอะไรทำไมมันต้องฆ่าพ่อฉันด้วยคุณจะทำอะไรฉันใช้นักสืบช่วยสืบหาคนที่ฆ่าพ่อฉันฉันจะเอามันเข้าคุกให้ได้ปล่อยให้ตำรวจเขาจัดการเถอะนะนายจะให้ตำรวจจัดการงั้นเหรอนายรู้ไหมฉันเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจดูแต่พวกเขาไม่ทำอะไรเลยเชื่อผมเถอะนะมันอันตรายเกินไปแต่นี่พ่อฉันนะนายจะให้ฉันอยู่เฉยๆแล้วปล่อยพวกมันลอยนวลอยู่แบบนี้เหรอถามจริงเถอะถ้านี่เป็นครอบครัวนายนายจะอยู่เฉยๆเหรอฉันจะจัดการเองถ้านายกลัวก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้กลัว
แต่ผมเป็นห่วงคุณคุณรู้ไหมว่าพ่อคุณขออะไรผมไว้ก่อนตายเขาขอผมเอาไว้สองอย่างอย่างแรกเขาไม่อยากให้คุณเข้ามายุ่งในเรื่องนี้อย่างที่สองเขาฝากผมดูแลคุณแทนตัวเขาเองด้วยถ้าผมห้ามให้คุณเข้ามายุ่งเรื่องนี้ไม่ได้ผมจะขอดูแลคุณตามที่ผมสัญญาเอาไว้กับพ่อคุณแล้วกันนายจะช่วยฉันจริงๆใช่ไหมพ่อคุณบอกว่าผมคือเทพปฐพีมีแค่ผมที่จะสามารถหยุดยั้งสิ่งชั่วร้ายนี้ได้ดังนั้นผมจะทำตอนนี้มันได้สมุดบันทึกของพ่อฉันไปแล้วและเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการทำตามที่พ่อฉันบอกตามหาสามเทพที่เหลือแล้วรอเวลาจัดการมัน